ในตอนที่10นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้คำสั่งนะครับไปในการสร้าง3ทาง Y นะครับตัวสุดท้ายนะครับเอาละครับกดไปเลยนะไปจากนั้นนะครับไปที่ปลายท่อใด้านหนึ่งนะครับคลิกเลยเลือกนะครับในส่วนที่เป็น3ทางโอเคครับในตอนนี้นะครับเราจะเลื่อนมานะในส่วนที่เป็นตัวสุดท้ายนะครับบริเวณนี้นะครับเอาละครับวิธีการก็คือเลือกแนวระยะก่อนนะครับครั้งที่1คลิก น,นี้ดูสเปคนะจากนั้นเลือกกำหนดทิศทางของตัว Y ครับอันนี้ครับคลิกจากนั้นเลือกองศานะปกติก็จะ45นะครับแต่จริงๆก็บางครั้งก็มี60ด้วยนะครับเอา่ 4, ก่อนแล้วกันคลิกเลือกขนาดนะครับลดลดหรือเปล่านะหรือเพิ่มจริงๆเพิ่มไม่มีนะลดอย่างเดียวนะอ่ะโอเคเลือกขนาดเท่ากันเลยกับท่อครับคลิกอ่ะเลือกความยาวของ Y ครับคลิกเรียบร้อยเลย อีซี่แอนด์ฟันมากๆเลยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับก็ทําเหมือนกับตัว y นะครับที่เราทํามาแล้วนะสตัวนะครับไม่ง่ายเลยโอเคนะครับก็ต่อท่อไปเลยครับท่อตรงมาคลิกแล้วก็คลิกครับเลือกข้องอเอลโบสี่ผ้าองศานะครับที่ทางนี้นะก็สี่ผ้าองศาเลือกสี่ห้านะครับสี่ห้าคลิกแล้วก็เลือกอัตราส่วนนะครับหนึ่งต่อหนึ่งคลิกแล้วก็ลากท่อมาไป อ่าง่ายมากๆเลยครับโอเคถ้าต้องการที่จะก๊อปปี้ทำยังไงครับเลือกทั้งหมดนะไปที่คำสั่งบริเวณนี้นะครับเรียกว่านะครับ move or copy นะ ts connect to นะอ่ากดปุ๊บนะมีจอยตรงนี้อยู่ครับแล้วก็ออกมาเลยนะง่ายมากเห็นไหมครับ e ีเซียนฟังว่ากด c ร r l C ก๊อปปี้ปุ๊บแล้วก็เอามาวางสังเกตนะครับตอนวางเนี่ยมันจะเบี้ยวนิดนึ่งไม่เป็นไรนะจะได้มาที่คำสั่งตรงนี้ครับในส่วนนี้นะครับ edit นะครับปุ๊บเห็นไหม มันก็หลักการง่ายนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ที่ปลายใช่ไหมแล้วก็เลื่อนไปที่ตัวหมุนครับแล้วก็เลือกมาหมุนกลับมาเห็นไหมครับหมุนได้เลยนี่เลื่อนได้หมุนกลับมาเห็นไหมครับอ่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะก๊อปปี้มาทั้ง,ท,งทั้งหมดดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าง่ายดีนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็คอนโทรลหนึ่งที่วางอ่ะจะได้มาค่อยหมุนหมุนอย่างงี้ดูนะครับการหมุนก็กด Edit ครับ แต่ที่ปลายเลื่อนมา,าเดี๋ยนะทาไมทําไมเลื่อนตรงนี้ไม่ได้อ๋อโอเคโอเคโอเคเลื่อนต้องเลื่อนด้านนี้ด้านเดียวนะแล้วก็เลื่อนอันนี้ครับแล้วก็บุนเอาอีซียนฟันะ fun, ครับง่ายมากเลยอ่อโอเคเล่นเองไม่ยากนะครับโอเคเรามาดูการเลื่อนต่อครับอิดดนะครับเห็นไหมสามทางก็เลื่อนได้โอ้โหชีวิตที่ดีครับเห็นไหมนะครับแล้วก็หมุนเช่นเคยครับเวลาเราออกฟังหมุนเนี่ยมันหมุนไม่ได้ บแบบแก้หมุนไม่ได้เพราะว่ามันมี3มทางอยู่ตรงนี้วิธีการแก้ไขก็คือให้เราลบไปก่อนนะครับแล้วก็ออกคําสั่งอีกครั้งหนึ่งนะโอเคครับแต่ที่ปลายปุ๊บเมื่อเราลบไปแล้วเรามาอถหมุนตรงนี้ได้หไหมครับมีมีช้อยให้เลือกในการหมุนนะครับแล้วก็หมุนได้เห็นไหมครับจะได้มาค่อย Copy มาต่อนะก็เลื่อนทั้งหมดนะครับแล้วก็กด c o n n e c เตอร์คอน o ทหนึ่งที่แล้วก็วางจากนั้นนะครับมันก็จะหมุนได้นะ ก็ออกคำสั่งหมุนก็กด Edit ครับแต่ที่ปลายนะครับแล้วก็หมุนหมุนกลับมาก็เสร็จเลยครับง่ายมากเอาละครับนี่คือครบแล้วนะ3ทางนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้นาะฟิตตีตัวอื่นต่อไปครับ